สวัสดีครับอู๋กิติพลครับมารู้จักอู๋เพิ่มขึ้นในรายการ Hard Talk ครับก็สวัสดีครับอู๋กิติพลนะครับอู๋ก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ของช่อง3ที่กำลังจะมีละครเรื่องกลเกมรักเร็วๆนี้ครับก็ต้องย้อนกลับไปตอนช่วงมัธยมเลยนะครับที่ช่วงนั้นน่ะก่อนหน้านั้นอู๋เคยมีแคสงานเคยมีอะไรบ้างแล้วก็ห่างไปเพราะว่าอู๋ที่บ้านก็อยากให้โฟกัสกับการเรียนก่อนอู๋ก็เลยห่างไปช่วงนึงแต่ว่าพอช่วงมหาลัยเนี่ยพี่เอก็มีติดต่อมาพี่เอสุประชัยก็มีติดต่อมาครับว่าอู๋สนใจทํางานในวงการมั้ยอยากลองดูมั้ยอู๋ก็รู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองนะครับแต่ว่าอู๋ก็ต้องเรียนให้จบก่อนแล้วพออู๋เรียนจบอู๋ก็ติดต่อพี่เอกลับไปเลยว่าโอเคอู๋พร้อมละพอเรียนจบเสร็จพร้อมแล้วก็มาเริ่มแคสงานแล้วก็มาเริ่มทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยครับเพื่อนรุ่นอู๋หรือว่าสวนกุหลาบ134ก็จะมีกราฟแล้วก็รุ่นพี่ของในช่องอะครับก็จะในช่อง3ก็จะมีพี่แก๊ปจักรินชอบเตะบอลเป็นชีวิตจิตใจเลยครับตอนสมัยมัธยมแล้วพอโตมาหน่อยเนี่ยอู๋ก็ชอบต่อยมวยครับเพราะว่าอู๋รู้สึกว่าต่อยมวยเนี่ยสะดวกกับอู๋มากกว่ามันเป็นกีฬาที่ใช้คนน้อยแล้วก็เราพร้อมเมื่อไหร่แล้วว่างเมื่อไหร่เราสามารถที่จะไปต่อยได้เลยเลี้ยงปลาครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงปลาเนี่ยคือเป็นพี่ชายอู๋เลี้ยงครับไม่ใช่อู๋เลี้ยงเป็นพี่ชายเลี้ยงแล้วเขาก็จะชวนเราไปด้วยว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะมีดูปลานะไปดูกับเขาไหมเราก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยอินหรอกแต่ว่าเราเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วเราก็โอเคไปสิวันนี้ว่างพอไปก็เริ่มเห็นว่าอ๋อพี่ชายซื้อตัวนี้มาซื้อตัวนั้นมาแล้วพอมาอยู่ในบ่อเลี้ยงมันจากตัวเด็กๆเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมาโอ้โหนั่นแหละคืออู๋เริ่มรู้สึกแล้วว่าอู๋หลงเสน่ห์ปลาคาร์ฟเข้าไปแล้วเพราะว่าอู๋ชอบดูการเจริญเติบโตของปลาแต่ละตัวเพราะว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยจะมีเอกลักษณ์หรือว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในทุกตัวเลยรู้สึกว่าหลงไหลในพัฒนาการของปลามากครับตอนนี้มีปลาที่ตัวเองเลี้ยงอยู่ไหมประมาณกี่ตัวน่าจะประมาณ100กว่าตัวเยอะมากใช่เพราะว่าพี่อู๋ตอนนี้คือทำบ่อเต็มไปหมดเลยแล้วก็คือเลี้ยงจริงจังเลยไหมเลี้ยงเรียกว่าจริงจังเลยครับเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาระบบกรองระบบใช่ให้ปลาอยู่ในเหมือนมีแอร์น้ำต้องเย็นปลาคาร์ฟเนี่ยจะเป็นปลาที่เซนซิทีฟมากในการเปลี่ยนอากาศอย่างฉับพลันอย่างบางทีฝนตกหนักๆเนี่ยปลาก็ป่วยแล้วเราก็ต้องประคบประหงมให้ดีที่บ้านว่ายังไงบ้างความจริงคืออู๋เรียนจบมาเนี่ยไม่ใช่นิเทศแล้วก็ไม่ตรงกับสายในการแสดงเลยแต่ว่าที่บ้านเขาเข้าใจครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอู๋ในทุกๆเรื่องตอนที่อู๋ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการแสดงตอนที่อู๋เรียนเกี่ยวกับอู๋จบไฟแนนซ์มาครับตอนที่อู๋เรียนไฟแนนซ์เนี่ยที่บ้านเขาก็ไม่เคยบังคับเลยว่าอู๋จะต้องเรียนสายไหนมันเป็นอู๋เองที่อู๋เลือกว่าจะเรียนสายนี้ที่บ้านเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเต็มที่ว่าเราขาดเหลืออะไรไหมตอนอู๋เรียนเราอยากได้อาจารย์สอนพิเศษไหมเราเรียนเข้าใจหรือยังเราโอเคไหมกับสายนี้เรารู้สึกยังไงบ้างอู๋รู้สึกว่าทุกๆเรื่องไม่ว่าอู๋จะทำอะไรไม่ว่าจะทำงานนอกวงการหรือว่าทำงานในวงการที่บ้านอู๋ซัพพอร์ตอู๋เต็มที่แล้วก็ให้คำแนะนำดีๆอู๋ตลอดครับก็ต้องขอบคุณที่บ้านที่ซัพพอร์ตอู๋ขนาดนี้ใช่มีพี่เก๋ไก่มีกราฟมีพี่หลิงหลิงมีไมกี้แล้วก็มีอ๋องเป็นไงบ้างครับก็สนุกนะครับอู๋เอนจอยกับคลาสนี้มากเลยรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วที่สำคัญเลยทุกๆคนเนี่ยอู๋บอกเลยว่ามีของกันแน่นอนรอติดตามชมผลงานของทุกคนเลยคือเก่งกันทุกคนเลยแล้วก็ตั้งใจกันทุกคนก็รู้สึกว่าทุกคนนี้สุดยอดแล้วก็อู๋ได้อะไรหลายอย่างจากการเรียนครั้งนี้ที่จะนำไปใช้ในต่อๆไปอู๋รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่อู๋ได้เรียนรู้ก็คือการสร้างแบ็คกราวด์ตัวละครให้แน่นการที่เราเข้าใจตัวละครได้มากที่สุดมันจะยิ่งเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าเรายิ่งเราเข้าใจเราก็จะยิ่งสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้เอาจริงๆคือไม่เขินเพราะว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากกว่าครับด้วยความที่มันเป็นMV แรกของอู๋
อู๋ก็กดดันนิดนึงแล้วก็เราคาดหวังว่าแบบเฮ้ยเราต้องทําออกมาให้ดีเราอยากทําให้มันดีจริงๆเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดจนลืมเวลาเขินไปเลยครับเกรงใช่เป็นแบบเราโฟกัสมากๆจนลืมเขินฟิลเก่งเนาะใช่ด้วยความที่ละครเรื่องคนเกมรักเนี่ยเป็นละครดราม่าแล้วก็อู๋เรียกว่าเป็นงานหินเลยครับว่าเพราะอันนี้ก็คือเป็นการแสดงละครของอู๋ครั้งแรกด้วยแล้วก่อนหน้านี้อู๋ไม่ได้มีพื้นฐานการแสดงมาก่อนทำให้อู๋ต้องรีบสปีดตัวเองแล้วก็พอเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะมาได้แสดงละครเรื่องนี้อู๋ก็จองคลาส acting แล้วก็ลุยเต็มที่เลยครับก็คือเรียนปรับพื้นฐานใหม่แล้วก็มีเรียนเดี่ยวด้วยเพื่อที่จะเข้าบทเข้าตัวละครแล้วก็มีเวิร์กช็อปของพ่วงกับด้วยพี่หนุ่ยมากกว่าเวิร์กช็อปก็คือเป็นเวิร์กช็อปย่อยด้วยซึ่งพี่หนุ่ยเนี่ยจะนัดตอนที่เราถ่ายกันเลยพี่หนุ่ยก็จะนัดให้เราไปเวิร์กช็อปเล็กๆกันด้วยในแต่ละซีนที่เขาจะเน้นก็รู้สึกว่าอู๋ก็เตรียมตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ทำตัวให้พร้อมมากที่สุดในการถ่ายละครเรื่องแรกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแม้แต่นิดเดียวครับรู้สึกว่าเราต้องด้วยความที่เรามีโอกาสมาตรงนี้แล้วอ่ะเราต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้คนอื่นรอเราไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนก็เป็นมืออาชีพแล้วเขาก็ทำงานที่มันต้องตามเวลาซึ่งอันนี้ก็คือกดดันนิดนึงแล้วก็แต่ว่าเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าซีนนั้นเป็นซีนไหนก็คือจะเป็นซีนที่อนนท์เนี่ยตามไปเจออันดาซึ่งอันดาหนีออกมาซึ่งอนนท์ก็เลยตามไปแล้วก็ไปอยู่กับอันดาซึ่งพีมเนี่ยก็ตามมาด้วยแล้วพีมเข้าใจผิดว่าอนนท์อ่ะจะเข้าไปทำร้ายอันดาพีมก็เลยโมโหมากแล้วก็เข้ามาผลักอนนท์แล้วอนนท์อ่ะกระเด็นไปกระแทกกับกำแพงเลยซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่ไอส่งอารมณ์มาเต็มมากๆแล้วก็รู้สึกว่าส่งอารมณ์มาดีเต็มแล้วก็แรงซึ่งเราก็ตกใจนิดนึงเพราะว่ามันตั้งตัวไม่ทันแต่ว่าคือพี่ไอส่งอารมณ์มาดีทำให้เราก็ไปต่อได้ง่ายแล้วเราก็ไปได้สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนที่เจอกันก็จะปะทะกันตลอดของอู๋ก็อาจจะเป็นปากแข็งนิดนึงเหมือนกันครับแต่ว่าอู๋พูดในฐานะตัวละครว่าตัวละครของอนนท์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ปากไม่ตรงกับใจแล้วตอนที่เขาต้องไปชอบนางเอกหรืออะไรเนี่ยคือพื้นฐานมันไม่ใช่แบบนั้นมันเริ่มจุดเริ่มอู๋เล่าจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอนนท์อ่ะความจริงไม่ค่อยชอบหน้าอันดาเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแกล้งแต่พอจะแกล้งไปจะแกล้งมาสักพักนึงอ่ะจากความไม่ชอบมันกลับกลายเป็นความที่เป็นลึกๆอนนท์มีความสนใจในตัวอันดาแล้วก็ชอบอันดานั่นแหละสิ่งที่แกล้งสิ่งที่อะไรก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบเรียกร้องความสนใจอ่ะใช่เขาสนใจเราใช่ด้วยเขาเรียกว่าด้วยนิสัยแบบอนนท์อนนท์อ่ะผู้ชายปากแข็งผู้ชายไม่แสดงออกเขาก็จะเข้าไปแกล้งเข้าไปกดดันเข้าไปเฮ้ยทำไมหึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออนนท์เขาเป็นคนปากแข็งเขาเลยมีการแสดงออกความรักแบบนี้ตื่นเต้นไหมเขินไหมต้องเกรงใจน้องเขามากกว่ารู้สึกว่าน้องเขายังเด็กแต่ว่าก็ยังโชคดีที่แบบน้องเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆและน้องเขาในเรื่องของการแสดงเนี่ยน้องเขาเก่งมากๆแล้วก็ไวมากๆทำให้เหมือนน้องเขาก็แยกแยะได้แล้วว่าอะไรคือการแสดงอะไรคือของจริงแล้วก็พอมาถึงหน้างานเนี่ยคือน้องเขาก็เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามืออาชีพทำให้ซีนมันออกมากลมแล้วก็แบบสมบูรณ์มากขึ้นทีนี้ถ้าผ่านทีนี้ได้เรื่องอื่นก็สบายแล้วใช่ไหมถ้าเป็นเลิฟซีนน่าจะนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอู๋ก็เพิ่งผ่านมาไม่เยอะก็ต้องเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่โอ้โหเวลาเข้ากับพี่กบนี่คือมันไม่ใช่การแสดงเลยมันเป็นเหมือนของจริงเลยเรามองไปในสายตาพี่กบเนี่ยมันมีทั้งความห่วงใยมีทั้งความคาดหวังมีทั้งความกดดันคือเป็นพ่อเลยอะมองสายตาคือเป็นพ่อที่มองลูกแล้วก็อยากให้ลูกได้ดีรู้สึกว่ามีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เรารู้สึกว่ามันสุดยอดมากแล้วเราไปต่อได้ง่ายมากๆเลยการที่เราไปแสดงกับคนที่มากประสบการณ์อย่างพี่กบเนี่ยก็ชื่นชมพี่กบแล้วก็แบบสุดยอดมากๆตรงๆว่าจริง
ตอนนั้นน่ะพ่วงกับพี่หนุ่ยให้ตบจริงซึ่งอูเห็นด้วยเอออูอยากโดนตบจริงเหมือนกันเราจะได้ไปต่อได้ถูกก็คืออยากโดนจริงจะได้รู้ว่าเราจะรีแอคยังไงแต่ว่าพี่กบเขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่ตบเขาไม่ยอมสุดท้ายก็คือพี่กบเขาก็ไม่ยอมตบแล้วเขาก็เป็นแนะนำเราแทนว่าโอเคถ้าตบไปมันจะรู้สึกประมาณนี้นะมันจะรีแอคแบบเออประมาณนี้ไม่ต้องตบจริงหรอกใช้เป็นวิธีการใช่เป็นหันหน้าแทนแต่เขาคงสงสารเราไงเพราะว่าวันนั้นเรามีถ่ายยาวทั้งวันเลยความจริงคือต้องบอกก่อนว่าอู๋ยังมือใหม่มากๆแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกก็คือดราม่าซึ่งเรื่องต่อไปเนี่ยความจริงอู๋เปิดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบทบาทแนวไหนหรือว่าละครหรือว่าอะไรคือจะมาแนวไหนอู๋เปิดรับหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่อู๋ยังใหม่ประสบการณ์อูยังไม่เยอะมากอูก็อยากที่จะรับทุกอย่างไว้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนดีกว่าเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราชอบแนวไหนจริงแนวไหนมันคือแนวของเราณตอนนี้อูมองชีวิตของอูในอีก10ปีข้างหน้ายังไงก็อูก็คงอยากอูก็มองว่าอูคงจะเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็อูก็อยากจะเป็นนักแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าบทบาททุกบทบาทในละครหรือว่าโปรดักชันอะไรก็ตามทุกแนวเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์สามารถที่จะตีโจทย์ได้แตกมีแบ็คกราวด์ตัวละครที่แน่นแล้วสามารถถ่ายทอดมาให้คนดูเห็นได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนอื่นเลยอย่างแรกเลยอูก็อยากจะขอบคุณช่อง3แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะครับที่ให้โอกาสอู๋เนี่ยมาแสดงละครในเรื่องกลเกมรักแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่หนุ่ยพี่พึ่งผู้กำกับผู้จัดทีมนักแสดงทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ดูแลแล้วก็ใจเย็นใส่ใจอู๋เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่เอที่ยื่นโอกาสมาให้อู๋กลับมาในวงการอีกครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะขอบคุณตัวเองที่พยายามแล้วก็ตั้งใจมากจริงๆสุดท้ายก็อยากจะฝากละครเรื่องกลเกมรักให้ท่านผู้ชมช่อง3แล้วก็แฟนๆละครได้ชมกันก็ละครเรื่องนี้พวกเราทุกคนรวมถึงอู๋ด้วยก็เต็มที่กับมันมากจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราครับก่อนที่จะปิดแอบเห็นน้องเพลงจะมีโอกาสไหมที่จะได้จับไมค์ร้องเพลงอู๋คิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าอู๋ก็เอนจอยกับการร้องเพลงอู๋รู้สึกว่าด้วยความที่อู๋เป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วเราก็อยากร้องเพลงให้เพราะอยากร้องเพลงให้ได้คิดว่าในอนาคตน่าจะมีแน่นอนครับพวกพี่จะรอดูขอบคุณมากครับขอบคุณครับ